ทำไมถึงเพิ่งที่จะตัดสินใจในการที่จะให้ยูเครนนั้นใช้ขีปนาวุธแอคแท็กซิฟนะครับแล้วขีปนาวุธแอคแท็กซิฟนี้จะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ในสนามรบได้หรือไม่นะครับเหตุผลที่บอกว่าทำไมโจไบเดนถึงปลดล็อกเรื่องของแอคแท็กซิฟนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายูเครนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะปลดล็อกแล้วยูเครนใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้แล้วเนี่ยครับแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในสนามรบได้มากนักเหตุเพราะว่ายูเครนนั้นมีอาวุธชนิดนี้จำนวนจำกัดนะครับรัสเซียเองนั้นเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอาวุธที่สหรัฐอเมริกาส่งให้กับยูเครนนั้นมีไม่มากนักนะครับแม้สามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้แต่มันไม่สามารถที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้กับสถานการณ์ในแนวหน้าได้แต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นครับขีปนาวุธแอคแท็กซิฟนั้นเนี่ยโจมตีได้ไกลเนี่ยคือ300กิโลเมตรคุณผู้ชมปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้แล้วว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการดำเนินการเนี่ยอนุญาตให้ยูเครนใช้แอคแท็กซิฟอย่างแน่ๆดังนั้นเขาเลยมีการขนย้ายเครื่องบินรบยุทธโธปกรณ์ที่สำคัญเนี่ยไปอยู่ลึกเนี่ยกว่าระยะทำการของเจ้าแอคแท็กซิฟก็คือเรียกว่าเตรียมการรับมือเอาไว้ล่วงหน้าแล้วดังนั้นการอนุญาตแบบนี้เนี่ยอาจจะช้าเกินไปถามว่าทำไมเนี่ยรัสเซียถึงรู้ว่ามันจะมีการอนุญาตแบบนี้เพราะรัสเซียเขาเห็นมาก่อนหน้านี้ตอนที่จะอนุญาตให้ใช้ไฮมาร์สโจไบเดนก็ดึงเวลาลักษณะแบบนี้ก่อนที่จะส่งรถถังให้ส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้โจไบเดนก็มีการยืดเวลาในลักษณะแบบนี้แล้วไปอนุญาตอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัสเซียเตรียมการรับมือเป็นที่เรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่ายูเครนจริงๆเนี่ยสามารถโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยการใช้โดรนครับคุณผู้ชมเขาใช้โดรนที่ผลิตเองในประเทศและก็มีสหรัฐอเมริกาเนี่ยช่วยให้ทุนสนับสนุนในการพัฒนาโดรนและสามารถที่จะส่งโดรนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเข้าไปก่อกวนสถานที่สำคัญเนี่ยของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกรุงมอสโกนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากชายแดนของยูเครนราวๆ500กิโลเมตรรัสเซียนะครับก็ถูกโดรนของยูเครนเนี่ยส่งไปก่อกวนอย่างต่อเนื่องรวมถึงบริเวณสนามบินนะครับดังนั้นเนี่ยโดรนที่ผลิตเนี่ยนะครับในยูเครนสามารถที่จะบินได้ไกลมากกว่าเจ้าอาวุธแอคแท็กซิมที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ยูเครนใช้ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจึงไม่ใช่จุดเปลี่ยนในสถานการณ์ของสนามรบแต่ทางด้านฝั่งของวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นก็ขอบคุณนะครับสหรัฐอเมริกาที่อนุญาตในครั้งนี้แล้วก็บอกว่านี่มันอาจจะทำให้สถานการณ์การสู้รบในสนามรบนั้นเปลี่ยนไปยูเครนอาจจะกลับมาได้เปรียบอีกครั้งหนึ่งในสนามรบก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นหาจุดเปลี่ยนแล้วก็พยายามที่จะบอกกับชาวโลกเนี่ยนะครับว่ายูเครนมีโอกาสที่จะชนะสงครามหากสหรัฐอเมริกาให้ใช้อาวุธชนิดนั้นให้ใช้อาวุธชนิดนี้ก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมครับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนกี้บอกว่าถ้าได้รับเครื่องบินรบ F-16 จากสหรัฐอเมริกายูเครนก็จะสามารถที่จะครองน่านฟ้าได้แล้วก็สามารถที่จะตอบโต้ทางด้านรัสเซียได้แล้วก็จะมีความเหนือกว่าทางด้านการครองอากาศครองน่านฟ้าจนถึงวันนี้รับเครื่องบิน F-16 ไปแล้วได้เอาขึ้นบินบ้างหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าลำแรกขึ้นบินแล้วก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยที่เหลืออีก5ลำยังไม่ได้ออกมาปฏิบัติการใดๆเลยนะครับคุณผู้ชมดังนั้นครั้งนี้ก็เหมือนกันเซเลนกี้ก็ยังมีความมั่นใจแบบนั้นทีนี้มีความเคลื่อนไหวจากอีกคนนึงครับคนที่เซเลนกี้นั้นปลดออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือดมิทโรคูเลบาดมิทโรคูเลบานั้นเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของยูเครนหลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเนี่ยครับเขาก็หายหน้าหายตาไปแต่ว่าล่าสุดนั้นไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและพูดถึงสถานการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ของประเทศยูเครนดมิทโรคูเลบานั้นก็บอกนะครับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นสาบานตนเข้ารับตำแหน่งโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีกำหนดการสาบานตนรับตำแหน่งเนี่ย20มกราคมปี2568ซึ่งตอนนั้นถ้ายูเครนไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาอีกต่อไปเนี่ยครับสิ่งที่ทางด้านดมิทโรคูเลบานั้นก็บอกนะครับว่าสิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดนั่นก็คือจะทำให้ประเทศของเขาก็คือยูเครนนั้นเนี่ยกลายเป็นประเทศที่ล่มสลายและจะมีปัญหาทางการเมืองภายในประเทศเพราะว่ามันจะไม่สามารถปกครองใครได้อีกต่อไปมันจะเกิดรัฐล้มเหลวนะครับและนั่นก็จะพาไปสู่ที่ประเทศที่ล่มสลายอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่ดมิทโรคูเลบานั้นเนี่ยครับได้ออกมาคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวในขณะที่ฝั่งของรัสเซียครับ
ทางด้านดมิตรีเปตคอฟโฆษกทำเนียบของรัฐบาลรัสเซียเองนั้นก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์นี้เช่นเดียวกันนะครับว่าสถานการณ์ที่ทางด้านสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ยูเครนใช้แอคแท็กซิมนั้นโจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกานั้นตั้งใจที่จะยกระดับความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รัสเซียเองนะครับโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองก็เคยออกมาพูดหลายครั้งว่าการอนุญาตให้มีการใช้ขีปนาวุธแอคแท็กซิมโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียนั้นเนี่ยครับเป็นการยกระดับและเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงของชาติสมาชิกนาโต้กับรัสเซียและที่สำคัญครับนั่นก็คือหมายความว่าสหรัฐอเมริกาต้องส่งกำลังทหารในการที่จะเข้ามาควบคุมอาวุธชนิดนี้เพราะรัสเซียนั้นไม่เชื่อว่าทหารของยูเครนจะมีความสามารถในการที่จะควบคุมและก็กำหนดเป้าหมายขีปนาวุธชุดนี้ได้ด้วยตัวเองยกเว้นว่าสหรัฐอเมริกานั้นส่งทหารเข้ามาควบคุมนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดเจนนะครับว่ามันจะมีการเกิดการเผชิญหน้าในอนาคตอันใกล้ในขณะที่เวลานี้ฝั่งของรัสเซียก็ยกระดับตัวเองขึ้นมาโดยทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนั้นได้มีการลงนามในกฤษฎีกาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของการใช้นิวเคลียร์ฉบับใหม่เมื่อก่อนนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมการใช้นิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นเนี่ยจะใช้นิวเคลียร์ก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกคุกคามจากชาติที่มีนิวเคลียร์และกำลังมีการยิงนิวเคลียร์เข้าใส่ดังนั้นรัสเซียก็จะมีการป้องกันมีการตอบโต้แต่ว่าฉบับใหม่นี้ที่มีการลงนามในกฤษฎีกานั้นเนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนส่วนแรกนั้นจะมีการป้องกันนะครับหรือว่ามีการดำเนินการเนี่ยตอบโต้ทางนิวเคลียร์ทันทีหากมีภัยคุกคามกับรัสเซียและชาติพันธมิตรคำว่าชาติพันธมิตรก็คือใครที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียอย่างเช่นเบลารุสเป็นต้นเนี่ยครับนอกจากนั้นแล้วสิ่งที่น่าสำน่าเป็นจุดที่สำคัญจุดหนึ่งนั้นเนี่ยครับก็คือมีการเขียนเอาไว้ชัดเจนเนี่ยครับว่าชาติใดก็ตามที่ไม่มีนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนนิวเคลียร์จากชาติมหาอำนาจทางนิวเคลียร์แล้วทำให้รัสเซียนั้นมีความไม่ปลอดภัยรัสเซียสามารถที่จะตัดสินใจใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ด้วยซึ่งผมก็แปลความโดยตรงแหละครับข้อนี้ปัจจุบันนั้นก็คือเรื่องของยูเครนนั่นแหละยูเครนนั้นไม่มีนิวเคลียร์นะครับเพราะยูเครนนั้นได้มีการทำลายอาวุธนิวเคลียร์ส่งนิวเคลียร์เนี่ยครับกลับไปให้กับรัสเซียหมดแล้วก่อนหน้านี้แต่เวลานี้เนี่ยในขณะที่ยูเครนรบอยู่กับทางด้านรัสเซียมีสหรัฐอเมริกาเป็นแบ็คให้นะฮะส่งอาวุธให้แล้วสหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้ารัสเซียมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ปลอดภัยจากการถูกโจมตีด้วยอาวุธใดๆก็ตามถึงแม้ไม่ใช่ชาติที่มีนิวเคลียร์แต่ได้รับการสนับสนุนจากชาติที่มีนิวเคลียร์รัสเซียสามารถตัดสินใจใช้นิวเคลียร์ได้นี่คือเป็นข้อกำหนดใหม่ที่เกิดขึ้นทางนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรื่องราวมันมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นก็มองว่าแล้วชาติอื่นๆล่ะจะให้การสนับสนุนทางด้านอาวุธกับฝั่งของยูเครนด้วยหรือไม่นะครับหลายคนนั้นเนี่ยก็จับตาจับจ้องไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ยูเครนเองก็ได้มีการขออาวุธยุทโธปกรณ์จากทางด้านเยอรมนีจากฝรั่งเศสจากอังกฤษนะครับเยอรมนีนั้นก็ออกมาปฏิเสธในการที่จะให้อาวุธนะครับโดยเฉพาะขีปนาวุธทอรัสเนี่ยกับทางด้านฝั่งของยูเครนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งโดรนเป็นมินิทอรัสเนี่ยให้จำนวน 4,000 ลำเดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมครับกับสิ่งที่ยูเครนกำลังดำเนินการนั้นมันจะนำพาไปสู่เรื่องราวว่าสงครามครั้งนี้อาจจะจบเร็วขึ้นก็น่าสนใจทีเดียวว่ามันจะจบเร็วได้อย่างไรเมื่อยูเครนมีศักยภาพมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งนั้นวิเคราะห์กันว่าโจไบเดนกำลังเข้าตาจนและต้องการทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยเกิดปัญหาในการบริหารประเทศเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ